สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Channel นะครับวันนี้จะมาทดสอบมารีวิวเครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS ยี่ห้อ Panasonic นะครับเป็นเครื่องเล่น VSS ยี่ห้อ Panasonic นะครับรุ่น NV-HV60 นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้ดูชื่อรุ่นใกล้ๆครับนี่ครับนี่คือ Panasonic VSS NV-HV60 นะครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับเป็นรุ่นใหญ่ระบบไฮไฟสเตอริโอนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นไฮไฟสเตอริโอ6หัวอ่านนะครับซูเปอร์ลองเพลย์ด้วยนะครับซูเปอร์ LP นะครับซูเปอร์ลองเพลย์นะครับสามารถเล่นได้ต่อเนื่องนะครับ12ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับดูโลโก้ตรงนี้ก็รู้นะครับนี่คือ Panasonic VSS NV-HV60 นะครับคุณผู้ชมครับเป็นเครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS นะครับหรือว่าวิดีโอเทปคาสเซ็ตนั่นเองนะครับเป็นเครื่องเล่น AV ให้สัญญาณทั้งภาพและเสียงนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับตรงนี้มีช่องต่อไหมนะครับเดี๋ยวผมกดออกมาดูมีนะครับมีช่องต่อ AV ทางด้านหน้าด้วยนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็น AV out นะครับหรือ AV in เดี๋ยวดูก่อนนะครับผมดูอ๋อ AV 2เป็น AV outเป็น AV in นะครับ AV in ก็หมายความว่านำสัญญาณมาเข้านี้แล้วก็อัดบันทึกนั่นเองนะครับเนื่องจากตัวนี้อัดบันทึกได้นะครับตัวนี้มีโปรแกรมไกด์นะครับมีโปรแกรมเพลย์นะครับมีไทม์เมอร์เช็คด้วยนะครับเนื่องจากอัดบันทึกนะครับตัวนี้ดูโลโก้นะครับเป็นซูเปอร์ไดรฟ์นะครับซูเปอร์ลองเพลย์แล้วก็เจ็ตเนวิเกเตอร์นะครับคุณผู้ชมเจ็ตเนวิเกเตอร์ก็คือตัวที่มันทำให้กรอได้อย่างไวมากนะครับกรอปื้ดเลยถ้าเป็นกรอธรรมดาก็จะเป็นตัวนี้นะครับกรอถอยหลังธรรมดาตัวนี้กรอเดินหน้าธรรมดาแต่ถ้าเป็นเจ็ตรีวิวเดอร์ตัวนี้เนี่ยก็คือกรออย่างไวเป็นซุปเปอร์เป็นเจ็ตเนวิเกเตอร์ของเขานั่นเองนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เล็กคอร์ดนะครับหรือว่าอัดบันทึกนั่นเองนะครับนำสัญญาณจากกล่องดิจิตอลมาแล้วก็อัดบันทึกลงม้วนวิดีโอได้นะครับปุ่มสต็อปปุ่มเพลย์นะครับตัวนี้เป็นระบบมัลติซิสเต็มด้วยนะครับดูสัญลักษณ์นะครับมัลติซิสเต็มนะครับนั่นก็หมายความว่าเล่นได้ทั้งระบบสัญญาณภาพเป็นพอลนะครับเมสแคม NTSC ได้ด้วยนะครับตัวนี้ NTSC Recording and Playback นะครับก็คือสามารถอัดบันทึกได้ในสัญญาณภาพ NTSC นะครับ Recording and Playback ด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดของ Panasonic แล้วนะครับดูสัญลักษณ์ครับตัวนี้นะครับ SQPB นะครับตัวนี้ลองซุปเปอร์ลองเพลย์นะครับเล่นต่อเนื่องได้นาน12ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูช่องต่อทางด้านหลังกันนะครับสำหรับในส่วนของช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมี AV in กับ AV out นะครับคุณผู้ชมครับAV out ก็จะอยู่ข้างในนะครับต่อออกทีวีนะครับสัญญาณภาพเสียงนะครับ2 channel นะครับนี่สัญญาณเสียงแดงขาวสัญญาณวิดีโอก็คือสีเหลืองๆนะครับตัวนี้ out ออกทีวีตัวนี้ in นะครับสัญญาณวิดีโอ in ก็คือนำสัญญาณเข้ามาเพื่ออัดบันทึกหรือว่าเรคคอร์ดลงในม้วนวิดีโอนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ของเขานะครับต่อสัญญาณ in out ได้ด้วยนะครับเสาอากาศต่อสัญญาณเสาอากาศ in out ได้ด้วยนะครับตัวนี้ผลิตโดยบริษัทนะครับ Matsushita Electric Japan เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็พูดได้ว่าเป็นตัว Made in Japan นะครับผลิตโดย Matsushita ของญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะต่อสายแล้วก็ทำการทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมต่อสายก่อนเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ทำการต่อสายแล้วนะครับนี่ครับในการต่อสายสัญญาณวิดีโอเอาก็จะอยู่ริมด้านในสุดนะครับวิดีโอก็คือสัญญาณภาพสีเหลืองๆแล้วก็แดงขาวหรือว่าแดงดำก็คือสัญญาณเสียงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับต่อสายเรียบร้อยผมก็จะเปิดเครื่องขึ้นมานะครับปุ่ม power on อยู่ตรงไหนครับดูก่อนนี่ตรงนี้นะครับ power on ก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่ม power on นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับมันก็จะให้ตั้งเวลาหรืออะไรสักอย่างนะครับเป็น auto tuning in progress please wait นะครับมันบอกนะครับแล้วก็รอไปก่อนนะครับมันบอกว่า please wait นะครับauto tuning in progress please wait นะครับนี่ครับมันก็จะให้รอนะครับมันบวกอะไรบวก144ก็ไม่รู้นะครับซึ่งเป็นเมนูของเขานั่นเองนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ
เครื่องอาจจะไม่ได้เปิดนานนะครับมันก็เลยขึ้นมาแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องเราถ้าไม่ได้ใช้นานๆ นะครับมันเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องระดับสุดยอดหรือว่าเป็นเครื่องที่ตัวท็อปในสมัยก่อนมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็รอก่อนนะครับสักครู่หนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับมันให้ please wait ก็รอก่อนนะครับนี่ครับ auto tuning in progress please wait มันบอกอย่างนี้นะครับก็คือมันออโต้จูนนิ่งอยู่นะครับมันออโต้มันกำลังจูนอยู่นะครับในการจูนของมันก็ให้รอสักครู่มันบอกอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับคุณผู้ชมเมื่อมันปกติเมื่อมันเสร็จอะไรของมันแล้วนะครับเรา เราก็จะทำการใส่ม้วนทดสอบเลยนะครับผมจะใส่ม้วนในการทดสอบนะครับก็ใส่ม้วนเข้าไปเลยนะครับนี่ครับใส่ม้วนวิดีโอเทป VSS เข้าไปนะครับหลังจากใส่ม้วนเข้าไปแล้วให้กดปุ่ม play ตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับนี่ครับนี่ครับเมื่อกดปุ่ม play ตัวเลขมันก็จะขึ้นมันก็จะเล่นเลยนะครับนี่ครับดูภาพนะครับยังคงใสแจ่มอยู่เลยนะครับนี่ครับผมต่อใส่ลำโพงเสียงดีทีเดียวนะครับนี่ครับรายการโลกสลับสีนะครับเสาที่กินพืชเป็นอาหารปรับตัวให้เข้ากับพืชชนิดใหม่ไม่ได้ครับสวยงามทีเดียวนะครับคอยทำให้ไดโนเสาร์ที่กินเนื้อขาดแหล่งอาหารไปด้วยในที่สุดจึงตายและสูญพันธุ์ตามกันไปคุณผู้ชมครับผมกำลังทดสอบและก็รีวิวนะครับเครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS ยี่ห้อ Panasonic นะครับรุ่น NV HV60 นะครับคุณผู้ชมครับและน่ารักอยู่ในจิตใจของมนุษย์ตลอดผมกำลังรีวิวเครื่องเล่นวิดีโอเทป Panasonic นะครับ NV HV60 นะครับสภาพสวยแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับดูนะครับนี่ครับการเข้ามาอีกครั้งของน้ำทะเลเมื่อประมาณ100ล้านปีมาแล้วทำให้แผ่นดินอีสานกลายเป็นทะเลปิดเป็นคำตอบที่ว่าทำไมใต้ดินอีสานจึงเต็มไปด้วยเกลือนี่ครับสวยงามนะครับดูภาพนะครับและในอีกภาพของ VSS นะครับสวยงามนะครับการเคลื่อนตัวมาชนกันของทวีปอินเดียเดี๋ยวผมสต็อปแล้วก็อีเจ็คออกมานะครับปุ่มใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับไม่มีรวนเลยนะครับทั้งปุ่มสต็อปปุ่ม eject นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ eject ออกมาแล้วนะครับแล้วก็มาดูกันครับม้วนอะไรครับเป็นม้วนพฤษภาธมิน2535นะครับผมได้ม้วนนี้มาแล้วก็จะเก็บไว้นะครับไว้ดูในเวลาว่างๆดูประวัติศาสตร์นะครับใส่เข้าไปแล้วก็กด play ได้เลยนะครับนี่ครับโอ้โหอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับม้วนพฤษภาธมินนะครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับภาพยังคงคมชัดยังคงแจ่มอยู่เลยนะครับเดี๋ยวอีเจ็คออกมาเดี๋ยวลองดูม้วนอื่นๆด้วยลองดูหลายๆม้วนนะครับว่ามีม้วนอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวดูมีม้วนหนังไม่ได้ผมดูก่อนนะครับมีม้วนหนังนะครับคนเหล็กผ่านิวเคลียร์นะครับคนเหล็กผ่านิวเคลียร์แต่ว่าดูไปจนน่าจะจบแล้วล่ะครับเพราะว่าดูเทปด้านหน้ามันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวผมจะกรอให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมกดเพลย์ก่อนนะครับปึ๊บเดี๋ยวผมกดเพลย์ก่อนนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับหนังน่าจะจบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกรอนะครับผมจะกรอกลับนะครับโดยใช้ปุ่มเจ็ตนะครับใช้ปุ่มเจ็ตรีวิวเดอร์นะครับก็คือปุ่มเจ็ตเนวิเกเตอร์ที่กรออย่างไวให้มันจบม้วนกรอจบม้วนภายในไม่กี่วินาทีนะครับดูนะครับนี่ครับเวลากรออย่างไวนะครับให้ใช้ปุ่มนี้นะครับเจ็ตนะครับถ้ากรอธรรมดาตรงนี้แต่ผมจะใช้ตัวเจ็ตเลยนะครับให้มันกรอไวเลยกดเลยครับปึ๊บนี่ครับคุณผู้ชมดูนะครับดูความไวนะครับนี่ครับนี่คือการกรอแบบเจ็ตนะครับอีกแป๊บเดียวมันก็จะหมดนะครับนี่ครับฟังเสียงนะครับ
นี่คือการกรอแบบไวด้วย Jet Navigator ของโหมด Jet Navigator ของเครื่องเล่นวิดีโอเทป Panasonic NVHV60 นะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเป็นรุ่นใหญ่ของสมัยก่อนนะครับตัวนี้ราคาในสมัยก่อนก็ผมว่าน่าจะประมาณเหยียบๆ 20,000 นะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะครับนี่1ม้วนนะครับ1ม้วนหนัง120นาทีนะครับหรือว่า2ชั่วโมงนะครับแต่มันกรอได้แป๊บเดียวนะครับหมดแล้วนั่นก็คือความสามารถของโหมด Jet Navigator นะครับนี่ครับ Jet Navigator หรือว่า Jet Review ตรงนี้นะครับเป็นโหมดกรอที่ไวที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับไม่ถึงนาทีนะครับแค่ประมาณสัก20วิหรือ15วินะครับกรอหมดม้วนนะครับนี่ถ้ากรอตัวนี้ก็คือกรอไวธรรมดามันก็ไวอยู่แต่มันไวธรรมดาไปนะครับกรอเดินหน้ากรอถอยหลังอันนี้กรอถอยหลังกรณีที่เราดูหนังจนจบม้วนนะครับแป๊บเดียวนะครับเมื่อสักครู่น่าจะประมาณสัก5วินาทีเท่านั้นเองนะครับกรอเสร็จนะครับเมื่อกรอเสร็จแล้วเราก็จะกดเพลย์นะครับกดปุ่มเพลย์ได้เลยนะครับปุ่มนี้นะครับปุ่มเพลย์ปุ๊บเราจะกดเล่นนะครับหลังจากที่มันกรอเสร็จนะครับคุณผู้ชมครับเล่นแล้วนะครับนับตัวเลขแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่รุ่นท็อปของ Panasonic เลยทีเดียวนะครับในสมัยก่อนนี่ครับมาแล้วครับเห็นไหมครับเริ่มต้นหัวม้วนแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่เลยนะครับในสมัยก่อนนะครับนี่ครับม้วนเก่ามากก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นที่ม้วนนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นที่เครื่องนะครับเสียงพวกม้วนมันเทปมันยับมานะครับมันก็จะเสียงประมาณนี้นะครับนี่ครับหนังสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับของ Universal เขาก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับนี่ครับถือว่าสุดยอดทีเดียวนะครับตัวนี้ถือว่าสวยมากนะครับสำหรับเจ้า Panasonic ตัวนี้นะครับได้มาดูกันนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับซึ่งสวยงามทีเดียวนะครับตัวนี้จะมีปุ่มให้ปรับภาพได้นะครับนี่ครับ Picture Mode อย่างเงี้ยนะครับเราก็กดได้นะครับว่าจะเอาอะไรดีนะครับเป็น picture mode นะครับคุณผู้ชมครับpicture mode เดี๋ยวนะครับปุ่มมันอาจจะลวนหรืออย่างไรนะครับเพราะว่าผมกดไปมันก็ดับเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกดขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับแล้วก็กด play นะครับนี่ครับกดเครื่องขึ้นมาแล้วก็กด play ได้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับคงจะมือกดผิดไปนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับยังคงใช้งานได้ปกตินะครับถึงแม้ว่าจะกดดับไปนะครับเมื่อสักครู่นี้นี่ครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับไม่มีปัญหานะครับทะเลสาบชาปูนี่ครับนี่ครับซึ่งก็สวยงามทีเดียวนะครับเป็นที่ม้วนนะครับเสียงดังตุ๊กตักตุ๊กตักแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับสวยงามนะครับภาพก็แจ่มนะครับเดี๋ยวผมสต็อปนะครับแล้วก็ลองแผ่นอื่นๆให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเอาออกมานะครับแล้วก็มาดูมีม้วนอะไรอีกครับมีม้วนวันมหาลำลึกนะครับวันเขาเขียนไว้นะครับว่าวันมหาลำลึกแต่ผมไม่รู้ว่าลำลึกอะไรนะครับลองใส่เข้าไปเนื่องจากว่าผมชอบของเก่าแล้วก็สะสมไว้นะครับเจออะไรที่แปลกๆก็จะซื้อมาเก็บไว้นะครับนี่ครับวันมหาลำลึกนี่ครับมันเป็นภาพที่เขาถ่ายเองนะครับดูก็รู้นะครับว่าภาพมันก็จะสั่นๆอยู่นะครับวันมหาลำลึกนะครับนี่ครับผมไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับเขาบันทึกไว้เขาเขียนว่าวันมหาลำลึกนะครับซึ่งมีธงชาติไทยกับธงชาติสหรัฐอเมริกานะครับไทยแลนด์แล้วก็ United States of America ปิวสวัยอยู่นะครับที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งเขาเขียนไว้ในม้วนว่าวันมหาลำลึกนะครับผมไม่รู้ว่ามหาลำลึกอะไรนะครับนี่ครับ
นี่ครับเป็นการถ่ายเองนะครับเจ้าของวิดีโอนี้น่าจะถ่ายเองนะครับถ้าแบบนี้นะครับดูแล้วนะครับเห็นไหมครับเสียงมันตุ๊ดตุ๊ดตัดไม่มีแล้วนะครับเสียงตุ๊ดตุ๊ดตัดมันก็จะหายไปเลยนะครับไม่มีอะไรนะครับเป็นที่ม้วนนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เสียงมันตรึกนะครับเสียงมันไม่นิ่มไม่นวลนะครับตัวนี้ม้วนปกติเห็นไหมครับเสียงก็จะไม่ดังแบบนั้นเดี๋ยวลองอื่นๆอีกนะครับมีอะไรอีกครับคนผ่านิวเคลียร์อันนี้อะไรเนี่ยซึ่งเครื่องนี้สมบูรณ์แล้วก็ปกติมากนะครับตำนานอีสานโลกสลับสีดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตำนานอีสานโลกสลับสีนะครับใส่ม้วนเข้าไปนะครับแล้วก็กดเพลย์นะครับกดเพลย์ปุ่มนี้ได้เลยนะครับสูงโคราชนี่ครับเทือกเขาเพชรบูรณ์ดงพญาเย็นนี่ครับสันกำแพงและพนมดงรักรวมทั้งเทือกเขาภูพานที่ขวางตัวเป็นแนวแบ่งซึ่งสวยงามมากนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ผมขาย 2,500 บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ